ครับสำหรับช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับท่านคณบดีของเรานะครับเราเชื่อว่าจะไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแน่ๆใช่ครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนสมัยเรียนก่อนที่ความจริงแล้วอาจารย์อาจจะไม่ทราบว่าเราเนี่ยนะไปแอบสืบข้อมูลมาเยอะใช่แล้วก็แบบไปค้นประวัตินะครับจากหลังบ้านอาจารย์มานะครับถ้าเกิดว่าพูดเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพรูปแรกเลยครับอาจารย์นะครับจะต้องเป็นสมัยตั้งแต่อาจารย์เรียนฮะตอนมัธยมปลายนี่อาจารย์เรียนที่ไหนนะครับผมเรียนที่อัสสัมชัญที่บางรักที่บางรักที่บางรักใช่ไหมครับอันนี้เรามีรูปขาวดำเลยนะครับอาจารย์ท่านไหนครับไม่แน่ใจว่าจะมีใครดาวถูกอันนี้อาจารย์เฉลยเลยดีกว่าผมชี้ดูแล้วกันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ครับยุคนั้นเป็นยุคที่มีหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงเป็นหนังวัยรุ่นญี่ปุ่นเรื่องนึงคนติดเยอะมากอายุขนาดนี้ติดเยอะมากชื่อเคนโดอันนั้นคือเราอาจจะเกิดไม่ทันอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็พระเอกในหนังเนี้ยชื่อโคบายาชิโคยิเนี่ยก็จะไว้ทรงผมคล้ายๆแบบเนี้ยคือไว้แสกกลางจารย์เรียนม.ปลายเนี่ยที่อัสสัมใช่ไหมครับแล้วก็อะไรฮะเป็นแรงบันดาลใจทำให้อาจารย์เนี่ยเลือกเรียนแพทย์แล้วก็มาเลือกเรียนที่ศรีราชด้วยพระเอิญพ่อที่บ้านทำก่อสร้างเนี่ยผมไม่อยากทำงานกับที่บ้านนะครับไม่ชอบงานก่อสร้างไม่ชอบทำงานธุรกิจเนี่ยคนจีนสมัยนั้นน่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำธุรกิจไงค่ะแล้วอาจารย์มีวิธียังไงที่จะขัดใจคุณพ่อคุณแม่ผมก็วันหนึ่งจำได้ตอนประมาณสมัยนั้นเป็นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ม.ศ.3ต้นปีเลยผมก็ไปถามคุณแม่คุยกับคุณแม่ว่าผมอยากเรียนแพทย์ดื้อเลยเพราะรู้ว่าแพทย์เนี่ยยังไงที่บ้านก็เอามาผมทำงานด้วยไม่ได้ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าถ้าจะเอาก็พยายามสิคือคุณแม่ไม่ได้ค้านผมก็สบายแล้วผมก็ทันทีที่คุณพ่อจะให้ผมช่วยไปจะให้มาเรียนทางด้านธุรกิจผมก็บอกว่าคุณแม่อยากให้ผมเรียนแพทย์ผมไม่ได้โกหกคุณแม่ไม่ได้ทำพิเศษไงผมก็เอาคุณแม่มาเป็นข้ออ้างผมก็ตั้งใจจนได้เข้าวิทย์ผมก็เรียนอัสสัมผมเรียนอัสสัมชัญจนจบเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับก็จนได้เข้าวิทย์แล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้วันที่สอบเข้ามาแต่รายได้เนี่ยเรื่องทุกอย่างมันถึงเปิดเผยออกมาคือจำได้วันนั้นประกาศผลที่จุฬาครับผมพอรู้ผลเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งขึ้นรถเมล์กลับมาบ้านครับวิ่งตรงไปหาคุณแม่เลยว่าสอบเข้าแพทย์ได้แล้วพูดแล้วขนลุกนะแล้วก็เข้าศิราได้ตอนนั้นศิราลามาแยกแล้วครับแล้วเข้าศิราได้คุณแม่ผมก็ทำหน้านิ่งมากเนี่ยคุณแม่ทำหน้านิ่งมากแล้วคุณแม่ก็บอกให้ไปเจอที่ห้องพระคือคุณแม่ครับถึงเจ้าแม่กวดอิมพ่อพระนี่คือห้องที่คุณแม่ก็มีเจ้าแม่กวดอิมอยู่ครับแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปรอพอผมขึ้นไปเสร็จคุณแม่ให้จี้เนี่ยเป็นจี้รูปหัวใจครับนะครับแล้วก็เป็นรูปไก่เป็นรูปไก่โอเคนะมีรูปไก่แล้วก็มีรูปพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงอยู่อ๋อโอเคนะครับตอนที่คุณแม่ให้คุณแม่ก็ถามรู้ไหมมีความหมายอย่างไรก็บอกคุณแม่ก็คือตอนนี้ก็เข้าใจว่าปีรากาไก่เท่านั้นครับคุณแม่บอกไม่ใช่คุณแม่มีความหมายมากกว่านั้นคุณแม่ต้องการให้ปลุกโลกขันปลุกให้คนตื่นคุณแม่ใช้คำว่าปลุกโลกครับณข้างหลังมีคำภาษาจีนอยู่4คำชื่อฮีโร่ซื่อแปลว่าเยียวยาพลโลกแล้วคุณแม่ถึงพูดวันนั้นว่าตั้งแต่ตอนก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ขอไว้ว่าอยากได้ลูกคนนี้เป็นหมอโอ้โหคุณแม่ไม่เคยพูดเลยตั้งแต่ผมเล็กๆมาคุณแม่ไม่เคยพูดเลยครับเพราะคุณแม่ไม่อยากไปอินฟลูเอนซ์ผมเชื่อว่าคุณแม่ไม่อยากไปมีผลกระทบกับการตัดสินใจของผมเองเพราะตอนที่คุณแม่ให้จี้นี่เสร็จคุณแม่ก็พูดต่อนะว่าถ้าต่อไปจบเป็นหมอแล้วเนี่ยอยากให้รู้เพราะคุณแม่ผมก็ไม่สบายเป็นครั้งเป็นคราวเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่ก็พูดเลยเมื่อไหร่เจอหมอที่หน้าตาใจดีพูดดีๆพยาบาลที่ยิ้มแจ่มใสเนี่ยคุณแม่ก็บอกโรคก็หายไปครึ่งแล้วแต่กลับการเวลาเจอหมอดุๆเจอพยาบาลดุๆเนี่ยนะคุณแม่ก็รู้สึกแย่คราวนี้ขอต่อจากในช่วงที่หลังจากที่อาจารย์ได้เป็นแล้วคุณรูปมาเยอะมากตอนนั้นทราบแล้วว่าตัวเองเป็นหมอแล้วก็เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์จะขอโชว์รูปประกอบนิดนึงจะสังเกตว่าทรงผมเปลี่ยนไปหลังจากเดิมเนี่ยไว้ทรงเคนโดเปลี่ยนมาปะนิดหน่อยแล้วตอนนี้เริ่มเหมือนเริ่มเป็นหนุ่มนิดนึงตอนนี้อาจารย์ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อของคณะไหมฮะไม่เคยมีคนพูดไม่เคยมีคนพูดเดี๋ยวเราจะหาว่าใครบอกว่าอาจารย์หล่อนะครับช่วงสมัยที่อาจารย์เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เป็นยังไงบ้างคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอาจารย์มีเพื่อนสนิทด้วยไหมครับเป็นนักศึกษาแพทย์ผมเข้ามาเด็กกับสัมชัญ
เป็นชายล้วนใช่ไหมเราก็เข้ามาแล้วก็อยู่ในกลุ่มของชายล้วนเดินไปเดินมาจนทั้งหลังจากนั้นก็เริ่มมีบางคนก็เริ่มกระเซ็นกระสายออกไปเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก็ตัวผมเองก็เหมือนกันนะหลังจากนั้นสภาพเพื่อนต่างคนต่างก็ไปแล้วเราก็เริ่มหาเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วก็คงเป็นจังหวะที่พอดีเป็นจังหวะที่พอดีที่ผมรับคนไข้คนหนึ่งที่ติด84ปีชั้น3ค่ะตอนสมัยนั้นมีติด84ปีแล้วยังไม่ติด84ปีแล้วโอเคครับคนไข้อยู่84ปีชั้น3ชื่อกิมฮวยคนไข้ชื่อกิมฮวยฮะจำได้ต้องประทับใจมากตอนนั้นผมอยู่ปี6ก็บอกว่าก็มีนักศึกษาแพทย์ปี5คนนึงรับกิมฮวยด้วยชื่อวัฒนาชื่อวัฒนาคือนักศึกษาแพทย์วัฒนารู้สึกคุ้นๆค่อยเฉลยอีกทีนึงแล้วก็ดูแล้วมันก็แปลกเหมือนกันคือตอนที่วันหนึ่งผมก็ขึ้นไปโปรเกรสกิมฮวยผมก็แอบถามกิมฮวยว่านักศึกษาแพทย์อีกคนเนี่ยมารับมาโปรเกรสแล้วหรือยังเนี่ยเขาก็ว่ากิมฮวยเขาก็บอกว่ายังแค่นั้นผมก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะผมก็ไปเขียนโปรเกรสพออีกสักพักหนึ่งอาจารย์วัฒน์นักศึกษาแพทย์วัฒนาแพทย์วัฒนาก็ขึ้นไปโปรเกรสกิมฮวยกิมฮวยก็สวมหมวกเป็นแม่สื่อทันทีจริงๆอาจารย์พัฒนาก็เป็นดาวก็เป็นดาวของรุ่นนะดาวของรุ่นนะฮะเป็นดาวของรุ่นแหมก็ดูเนี่ยสวยขนาดนี้นะดูรอยยิ้มแล้วก็ยิ้มพิมพ์ใจเราก็ไม่กล้าไงถูกไหมแล้วก็ไม่นำซ้ำอาจารย์พัฒนาก็คุณพ่อก็คืออาจารย์วิชัยบำรุงผลเป็นอาจารย์ในศรีราชอีกถูกไหมมันก็กล้ากล้ากลัวแต่ก็คงเป็นธรรมชาติบังคับด้วยมั้งคือว่ากล้ากลัวแต่ว่าเราก็อยากจะลองเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ลองชวนจารย์วัฒนาชวนไปทานข้ามฟากไปฝั่งธรรมศาสตร์ค่ะเอ๊ะหลังจากที่ท่านอันนี้รูปนี้ฮะต่อเนื่องต่อเนื่องอาจารย์นี่เปลี่ยนแปลงไปละครับใช่ไหมอันนี้อีก1ปีให้หลังอาจารย์วัฒนาก็รุ่น87ครับก็เป็นปีที่อาจารย์วัฒนาที่รับชุดรับปริญญาใช่มั้ยตอนนั้นผมหน้าตาผมยังคล้ายๆเดิมอ๋อไม่เปลี่ยนอาจารย์พัฒนาเปลี่ยนทรงผมแล้วอาจารย์พัฒนาเปลี่ยนทรงผมแล้วครับก็ตอนนั้นก็ตอนนี้คือเป็นรูปนี้แล้วถูกไหมฮะใช่ใช่รูปนี้อาจารย์พัฒนาที่บ้านรู้จักแล้วครับรูปนี้ผมเข้าไปที่บ้านอาจารย์พัฒนาได้แล้วอาจารย์วิชัยอาจารย์กัลยายอมรับเป็นแคนดิเดตได้แล้วหลังจากที่อาจารย์เรียนจบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกด้วยใช่ครับใช่ครับอาจารย์ไปเรียนที่ไหนครับอาจารย์จริงๆตอนนั้นเนี่ยผมขอทุนสมเด็จพระราชนกจากศรีราชครับจริงๆตอนแรกที่จะไปเนี่ยก็คือไปดูงานทางด้านออร์แกนทรานสแพลนต์เพื่อจะมาทำเรื่องเรียกว่าทรานสแพลนต์ครับเพียงแต่ว่าก่อนไปเนี่ยอาจารย์อรุณเผ่าสวัสดิ์ซึ่งเวลานั้นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาแล้วก็มีแนวโน้มอาจารย์จะขึ้นเป็นคณบดีอาจารย์มีความคิดว่าภาควิชาสันยังมีจุดโบมากเลยทางด้านเบสิกไซน์อาจารย์ก็อยากให้ไปทำ PhDขณะเดียวกันคุณพ่ออาจารย์วิชัยบำรุงผลอาจารย์ก็เป็นคลินิเชียนอาจารย์อยากให้ไปทำเรียนบาร์ซีเอสก็เพราะจริงๆตอนนั้นมันก็เหลือไม่เยอะงั้นแต่ตอนที่ไปเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีข้อมูลผมก็ขอทุนคณะไปก็คือไปดูงาน2ปีเรื่องออร์แกนทรานสแพลนแต่พอไปถึงได้สักเดือนเดียวเองก็เกิดมีความคิดในเมื่อถ้าจะต้องลองก็เลยลองเดินหาทุนหาทุนในอังกฤษเพราะว่าสมัยนั้นค่าเรียน PhD เนี่ยปีนึงตกประมาณ 500,000 บาทแปลเป็นเงินไทยนะครับโอ้แต่ 500,000 บาทตอนนั้นนี่ถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับตอนสำหรับในอดีตนะคะครับถือว่าเยอะครับสรุปก็คือว่าตั้งแต่อาจารย์กลับจากอังกฤษใช่มั้ยครับแล้วก็จนมาถึงที่ทำงานถึงปัจจุบันเนี่ยฮะอาจารย์กี่ปีแล้วนะครับอาจารย์ก็ทั้งหมดก็23ปีก็ผมกลับมาปี2535ครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์มีการทำงานอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจอาจารย์ในช่วงที่ทำงานมาตลอดเนี่ยฮะ23ปีหรือผลงานที่อาจารย์ได้ทำในช่วงที่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยค่ะครับก็จริงๆสั้นๆนิดหนึ่งก่อนแล้วว่าผมกลับมาปี36ครับก็ขอเป็นรอสอแบบพิเศษเพราะว่าตอนนั้นเป็นอาจารย์ครับจะมาแล้วก็พอปี39 3ปีต่อมาก็ขอเป็นสอครับนะแล้วก็หลังจากนั้นพอปี46ก็ขอสอ11ช่วงที่พอเป็นสออาจารย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรใจก็ชวนมาเริ่มทำงานบริหารแล้วขนาดเดียวกันช่วงนั้นก็เริ่มถวายงานแต่จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2538เป็นเหตุการณ์โดยบังเอิญอีกเหมือนกัน2538
าจารย์วัฒนาตั้งครรภ์ลูกคนแรกครบกำหนดครอบเพลินภาควิชาสารจะไปสัมมนาภาคผมก็กลัวว่าจะเกิดไปขึ้นเกิดเจ็บคันขึ้นมาเขาเลยตัดสินใจไม่ไปความไม่ไปคืนวันนั้นเองเป็นคืนวันเสาร์ผมตัวอาจารย์อรุณเผ่าสวัสดิ์ตามเข้ามาที่ศรีราชอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยบอกมาด่วนแล้วผมก็เข้ามาพอมาผมก็ตกใจตำรวจเต็มไปหมดผมลากรองเท้าแตะไปด้วยซ้ำตอบนั่นเพราะไม่รู้เรื่องอะไรก็คืนนั้นเราถวายการผ่าตัดสมเด็จย่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบดีใจมากเพราะจริงๆถ้าว่าไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะครบกำหนดตั้งครรภ์ของลูกสาวคนแรกผมคงไปสัมมนาภาคเพราะฉะนั้นเรื่องภูมิใจจริงๆเรื่องที่ภูมิใจมากๆคือการได้มีโอกาสถวายการรักษาตั้งแต่สมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางและการมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดจะได้มีโอกาสแบบนี้ก็คงเป็นโอกาสที่สูงสุดในชีวิตหมอนะคะหลังจากแต่งมีลูกกี่คนคะอาจารย์ทำอะไรกันบ้างก็มี2คนคนแรกก็เกิดในปี2538ที่ผมเล่าเมื่อกี้แล้วค่ะคนที่2ก็ปี2540คนแรกผู้หญิงตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่อักษรศาสตร์จุฬาครับส่วนคนที่2ก็เป็นลูกชายก็เกิดปี2540ครับก็เรียนทางสายวิทย์ตอนนี้ยังไม่รู้ผลการสอบเป็นยังไงเพราะว่าให้เขาหาตัวเองให้เจอว่าชอบเรียนอะไรเพราะอนาคตอยู่ที่เขาครับอย่างที่อาจารย์เราคุยกันไปแล้วอาจารย์ดูเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาอาจารย์มีเวลาพักผ่อนทำอะไรในเวลาที่อาจารย์พักบ้างคะงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผมชอบดูพวกวิดีโอสารคดีทั้งหลายนะครับชอบดูแล้วก็ใช้เวลาออกกำลังนั่นแหละก็ออกกำลังกายไปด้วยถูกครับแล้วก็ดูถูกครับสารคดีไปด้วยรวมทั้งอ่านหนังสืออะไรเหล่านี้บ้างเมื่อก่อนมีโอกาสออกกำลังเยอะหลังๆออกกำลังก็เหลือแค่เดินบนสายพานนี่แหละมันอื่นก็น้อยลงแต่ก็โอเคจะจำที่สำคัญยังคิดว่าดีอยู่เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าคือเรามีชีวิตครอบครัวที่ดีและนี่เป็นตัวที่รีแลกซ์ที่ดีที่สุดทุกเสาร์อาทิตย์จนถึงณวันนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เรามี4มื้อครับเสาร์กลางวันเสาร์เย็นอาทิตย์กลางวันอาทิตย์เย็นบ้านเราประชาธิปไตยมากครับคือต่างคนต่างเลือก1มื้อจะทานอะไรครับนะที่เหลือก็ต้องทานตามนั้นนะครับก็ตกลงกันแล้วก็ถือเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ถ้าไม่ได้จริงๆไม่ถึงว่ามาทานหมายถึงทั้ง4คนจะต้องทานด้วยกันไปทานด้วยกันถ้าเป็นลองวีคเอนด์เราจะทำกับข้าวลูกชายผมก็ชอบทำคือบ้านเราก็มีคนชอบทำแบ่งงานกันทำได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ชอบทำอาหารเหมือนกันผมชอบนะคือดีกว่าให้คุณทำแล้วต้องทานที่เขาทำ เราทำเองซะก่อนอย่างเงี้ยสนุกแต่ที่บ้านผมทำเก่งนะที่บ้านผมถ้าให้สกอร์ครับอาจารย์ให้เกรดเนี่ยใครได้เกรด A B C D ครับก็มี4คนคือเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับเพราะฉะนั้นด้านที่เชี่ยวชาญตัวเองเกรดเอหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าใครจะควรจะทำอะไรทำได้ดีค่ะนอกจากเรื่องนี้เรายังทราบว่าอาจารย์ชอบร้องเพลงก็อาจารย์พัฒนาก็ร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหมครับอาหารนั่นคงเป็นเหตุทำให้ปกติผมไม่ค่อยร้องเพลงข้างนอกเพราะว่าอาจารย์พัฒนาเขาร้องได้ดีเขาเด็กกี้เกิลส์ครึ่งเขาร้องมาตั้งแต่สมัยนักศึกษาแพทย์แล้วส่วนตัวผมส่วนใหญ่เมื่อจะร้องก็ร้องที่บ้านไม่ค่อยออกมาร้องข้างนอกแต่ว่ามันก็เป็นการนี่แหละตัวเองเหมือนกันนะครับครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะเรียนถามท่านคณบดีครับว่าจะมีอะไรที่จะฝากถึงชาวศรีราชของเราครับครับก็ผมอยากย้ำอีกครั้งว่าศรีราชมีความหมายกับประเทศนี้มากจริงๆคนศรีราชมีศักยภาพสูงมากเพียงแต่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้แต่ณวันนี้เราจำเป็นต้องแสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศศรีราชจะไปถึงจุดที่ผมใช้คำว่าเราเลยขอบเขตของการเป็นคณะแพทย์แล้วนะผมเชื่อว่าศรีราชไปเกินขอบเขตนี้แล้วเราเป็นสถาบันวิชาการเราเป็นสถาบันที่สามารถชี้นำสังคมได้แล้วก็เชื่อเหอะถ้าคนตราบใดคนศรีราชมั่นใจว่าเราทำได้ผมเชื่อว่าเราทำได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกับท่านคณบดีนะครับในมุมมองหลายๆมุมมองทั้งเรื่องของนโยบายของศรีราชเรื่องส่วนตัวขึ้นมาเป็นคณบดีนะครับที่จะนำพวกเราไปนะครับใน4ปีข้างหน้าเรื่องส่วนตัวซึ่งน่าสนใจมากๆเลยใช่ไม่เคยได้ยินที่ไหนแน่ๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ยังไม่จบช่วงที่3ของเรานะคะจะเป็นช่วงผู้บริหารพาทัวร์เราจะพาเยี่ยมชมสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่อยาก
อยากแบบแค่คิดก็แบบอยากจะเข้าไปดูว่าโต๊ะของท่านคณบดีนะครับใช่จะเป็นยังไงจะลกอย่างของพวกเราหรือเปล่าผมไม่รู้เออของผมก็ได้นะครับหรือว่ามีอะไรที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ครับงั้นเราพบกันในเบรกหน้าครับ